และแล้วเราก็ได้เดินทางจากระเบียงเคียงนานะคะมาถึงนาคูรีสอร์ทสไตล์รีสอร์ทแบบบ้านๆนะคะด้วยราคาเพียง650บาทเท่านั้นวันนี้เราพักกันที่ห้องนี้นะคะ A9 ด้านหน้าเป็นสวนมะพร้าวกับต้นมะม่วงด้านหลังติดริมน้ำนะคะด้านข้างเป็นสนามได้กอล์ฟที่กำลังก่อสร้างยังมิแล้วเสร็จต่อไปถ้าเสร็จแล้วเราก็ระหว่างมาพักห้อง A9 เราก็มาได้กอล์ฟรอนะคะไปดูข้างหลังงั้นตามมาดูในห้องค่ะ650บาทโอ้ระวังชีเปื่อยออกจากห้องน้ำนะคะตามมาดูในห้องนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพิ่งยกจากด้านหน้ามาก็ฝนตกเมื่อกี้มาดูด้านหลังนะคะเพราะวันนี้ฝนตกมาดูด้านหลังมันจะติดริมน้ำนะคะนี่หรือห้อง650ทอดยาวถ้ามีน้ำพุตรงนี้จะดีมากนะคะโอ้โหงามมากตรงนู้นสนามได้กอล์ฟด้านซ้ายมือเป็นสนามได้กอล์ฟซึ่งกำลังทำการก่อสร้างจะแล้วเสร็จน่าจะไม่เกินปลายปีนี้หรืออย่างช้าคือต้นปีหน้านะคะเหตุที่เราเลือกมาพักที่นี่เพราะจริงๆเราอยากได้ระเบียงด้านหลังไว้รับประทานอาหารเพื่อที่จะให้เห็นบรรยากาศริมน้ำแต่แล้วฝนก็ไม่เป็นใจเราก็เลยต้องยกโต๊ะด้านหน้ามาไว้ในห้องพร้อมกับยุง2ตัวผัวเมียตามเข้ามาเยอะไหมเยอะไปเยอะไปเยอะเป็นนิส